านเรื่องของความบันเทิงรื่นเริงบันเทิงใจในมุมดีและมามุมดราม่า กันบ้างดีกว่าอันนี้เขาบอกว่าจบเถอะขอให้จบเถอะจริงๆมันก็เป็นเรื่องบันเทิงนะกีฬาเนี่ยนะแต่มันมีดราม่ามากมันจะบันเทิงแต่พอมีดราม่าเข้ามาเนี่ยมันจะจบไหมตามที่เจ้าตัวบอกคุณพิมพ์รีพายเนี่ยมีการโพสต์ไลฟ์ไลฟ์ใช่ไหมคะบอกว่าจบเถอะก็ในเมื่อต้นสังกัดเขาบอกแล้วจบก็จบแต่คนดูจะจบไหมอันนี้ไม่แน่ใจหลายคนก็ซื้อบัตรไปแล้วไม่พอใจอะนะ เขามีสิทธิ์ที่จะไม่พอใจได้ถึงแม้ว่า2สโมสรฟุตบอลนะคะจะออกมาชี้แจงแล้วก็ตามว่าเขาไม่ได้เห็นด้วยและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่จะมีการนัดให้ไปรับประทานอาหารกับนักเตะของเขาหรือมีการแอบอ้างรวมถึงแจ็คสันหวังนะคะศิลปินที่จะมาร่วมสร้างความบันเทิงในแมตช์พิเศษครั้งนี้ก็มีการออกแถลงการโพสต์ทวิตเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันส่วนคุณวินิตเลิศรัตนชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Fresh Air Festival นะคะก็พูดถึงที่มาที่ไปออกมาชี้แจงบอกว่าอยากจะขอใช้พื้นที่เล็กๆพูดบ้างครับเรื่องสโมสรออกมาบอกก็ถูกต้องแล้วครับเขาต้องปกป้องภาพลักษณ์ให้ดีที่สุดแสดงถึงจุดยืนซึ่งผมเห็นด้วยเช่นเดียวกับแถลงการอย่างที่ตั้งหน้าตั้งตารอสำหรับงานครั้งนี้มากๆคุณวินิตก็เล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นจุดยืนของการทำงานจะทำงานใหญ่เนี่ยนะคะเขามีแฟนบอลทั่วโลกกว่า 3,000 ล้านคนมีแต่ปัญหาไม่ได้มีไม่ได้ราบรื่นนะแต่สุดท้ายก็ฝ่าฟันมาได้ก็น่าจะจัดได้แหละไม่มีปัญหา12กรกฎาคมเป็นแมตช์พิเศษนี้ส่วนพิมพ์รีพายก็ไลฟ์สดบอกว่ายังไม่จบอีกเหรอจบเถอะก็ต้องตามที่ผู้จัดเขาออกมาให้ข่าวนั่นแหละสโมสรหรือว่าทางคนขายตั๋วเขาก็ต้องออกมาบอกว่ามันไม่มีตั๋วกินข้าวอยู่แล้วก็ถูกแล้วก็มันไม่มีตั๋วกินข้าวไงก็บอกไปหลายครั้งแล้วไม่มีตั๋วกินข้าวนี่ต้องใส่อารมณ์แบบคุณพิมพ์รีพายด้วยนะค่ะแต่คนที่ซื้อไปตอนแรกก็เข้าใจว่ามันมีไงที่ซื้อกับคุณพิมพ์รีพายว่าเธอโฆษณาแบบนั้นน่ะนะคะเรียกว่าเลี้ยวกลับกันแทบไม่ทันนะต้องใช้คำนี้เลยค่ะอีก3อาทิตย์นะแดงเดือดแมนยูลิเวอร์พูลก็จะมาเยือนเมืองไทยนะคะยอมรับตรงๆตัวเล็กเองก็ไม่ได้ติดตามนะว่ายอดเขาขายไปได้มากน้อยแค่ไหนพี่เอ๋ตอนแรกเนี่ยบอกว่าโซเอาไปแล้วไงแล้วทีเนี้ยตอนหลังก็มีข่าวร่ำลือว่าเอาบาทยังไม่หมดยังมีที่ยังขายไม่ออกก็มีเพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงราคาสูงบาท 20,000 พิมพ์ลิพายมาขาย 15,000 แล้วในส่วนที่พิมพ์ลิพายเอามาไลฟ์ขายเนี่ยพี่เอรู้มั้ยเค้าขายออกได้มากน้อยแค่ไหนมันก็เห็นว่าขายหมดนะเพราะว่ามันถูกมากเลยมัน 20,000 เหลือ 15,000 ที่พิมพ์ลิพายมีเนี่ยเท่าที่ดิฉันทราบนะว่าขายไปคือถ้าที่เข้าใจว่าขายหมดนะเพราะว่า 20,000 หรือ 15,000 15,000 หรือ 11,000 อ่ะก็ลดไปเยอะนะคะลดมันมีที่เธอออกพอออกมายั่วยวนว่าแบบมีมีตติ้งมีทางเข้ามีกิจกรรมพิเศษคนก็ซื้อใช่ไหมคะงั้นไม่น่าจะจบง่ายแล้วมั้งคะเนี่ยแต่ใครที่มีบัตรมีตั๋วแล้วก็12กรกฎาคมนี้นะคะจัดอย่างแน่นอนเวลาของการเตะฟุตบอลนี้จะมี2ทุ่มเป็นต้นไปแต่ว่าแจ็คสันหวังจะขึ้นโชว์มินิคอนเสิร์ตในช่วง6โมงเย็นค่ะใครเป็นแฟนก็รอติดตามนะคะพูดถึงเรื่องดราม่าในสังคมไทยเนี่ยก่อนนั้นคือมันก็ไม่ใช่ดราม่านะมันเป็นเรื่องจริงแล้วมันก็สะท้อนถึงการหลอกลวงอะเรื่องของวอลเชอร์ดารุมาซูชิไม่ได้ไปทานก็ถูกเทร้านเลินปิดอันนี้มาเจออีกค่ะน้องเล็กมีอีกแล้วเหรอคะคราวนี้เป็นเรื่องของที่พักโรงแรมนะคะมีกลุ่มคนที่เขาไปรวมตัวแล้วก็ไปขอให้ทนายรัชพลเนี่ยบอกมาช่วยหน่อยเถอะเพราะว่าไปซื้อวอลเชอร์มาปรากฏว่าจะไปพักเนี่ยไปพักไม่ได้โรงแรมก็ไม่ให้พักบางคนก็บอกว่ามีเงื่อนไขอะไรต่างๆมากมายนะคะก็ไปรวมตัวกันกลุ่มใหญ่ไปพบกับทนายรัชพลสิริสาครค่ะเรื่องของเรื่องที่เขาไปพบเนี่ยนะคะเขามาขอคำปรึกษาทางด้านกฎหมายนะคะมาให้ช่วยติดตามคดีคือมีบริษัทหนึ่งชื่อว่า Color Ocean จำกัดไปเปิดขายวอลเชอร์ราคาถูกผ่านทางไลฟ์สดในเพจของเขาเนี่ยนะคะคนเขาไปหลงเชื่อไปซื้อบัตรวอลเชอร์ที่พักที่นำมาจัดโปรโมชั่นคือมันก็แหมราคามันก็ยวนเสนอเกิน999บาทบัตรที่พักช่วงโปรที่มีไลฟ์สดเหลือ22บาทนะคะคนก็เลยเข้าไปซื้อกันจำนวนมากปรากฏว่าลูกค้าเดินทางไปพักจริงบางคนก็ถูกเรียกเก็บค่าทำความสะอาดเพิ่มอีก500บางรายก็อ้างบอกว่าไม่สามารถเปิดห้องพักให้บริการได้เพราะว่าปรับปรุงอยู่ทีนี้มีผู้ที่หลงเชื่อไปซื้อบัตรที่พักเนี่ยจำนวนมากต้นปีที่ผ่านกันมานะคะบริษัทเนี่ยก็ยกเลิกการให้บริการจองที่พักด้วยวอลเชอร์ทั้งหมดกลุ่มผู้เสียหายเขาเคยไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่ปคบไปแล้วแต่คดีไม่มีความคืบหน้าทีนี้ลูกค้าที่ซื้อวอลเชอร์ไปเนี่ยคุณประภาดาศรีพสุทธาคือเธอเนี่ยเป็นทั้งลูกค้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายเธอก็เล่าบอกว่า
เธอเห็นไลฟ์สดขายวอลเชอร์เอ้ยราคามันถูกกว่าหน้าบัตรหลายเท่าก็เลยทดลองซื้อนำไปลองใช้ปรากฏว่าใช้ได้จริงในตอนนั้นก็มองว่านี่แหละจะเป็นช่องทางหารายได้เสริมคือเธอก็เลยไปจองแล้วไปซื้อมาขายต่อมีกำไรอยู่ที่ 3-500 ต่อใบนะคะก็เลยกด F กด F ใหญ่สั่งซื้อวอลเชอร์กันใหญ่นำมาไลฟ์ขายสดยอมรูดบัตรเครดิตมาจ่ายค่าบัตรเพื่อนำไปขายต่ออีกทีหนึ่งทีนี้ปรากฏปัญหามันมาเกิดในช่วงต้นปีที่ผ่านมาลูกค้าที่ซื้อบัตรไปโทรมาตอบว่าบอกพี่บัตรที่ซื้อไปเนี่ยมันใช้งานไม่ได้เจ้าของบัตรเขาไม่ยินยอมให้ลูกค้าที่ถือบัตรวอลเชอร์เข้าพักนะคะโดยอ้างว่าบริษัทซึ่งไปทำสัญญาเหมาที่พักเอาไว้ไม่ยอมชำระเงินค่าเหมาที่พักตามสัญญาทำให้เจ้าของที่พักตัวจริงได้รับความเดือดร้อนนี่ก็ติดค้างค่าน้ำค่าไฟบริษัทเนี่ยที่นำลูกค้ามาเข้าพักก่อนหน้านี้นะคะก็นำมาเป็นจำนวนมากหากทางลูกค้าจะเข้าพักจริงๆเขาบอกว่าต้องจ่ายเงินสดถึงจะเข้าพักได้ค่ะลูกค้าก็เลยต่อว่ามาทางเธอนี่แหละค่ะเดี๋ยวไปฟังเธอเล่ากันค่ะแค่ไม่ให้ลูกค้าที่ถือบัตรไปอยากไปใช้แต่อาตลาดที่อย่างเงี้ยถามว่าตอนเนี้ยแพรตกหมึกเปิดไหมก็ยังเปิดปกติแต่แค่ว่าเราจะถือบัตรใบเนี้ยต่อให้จะมีการจองแล้วก็ช่างเขาก็ไม่รับแต่ถ้าคุณถือเงินสดไป400เขาก็ให้คุณขึ้นเหมือนเดิมเหมือนบัตรพวกนี้ก็เหมือนกันคือณสถานที่ทุกที่ในเนี้ยคือยังเปิดให้บริการเหมือนเดิมแต่แค่ว่าลูกค้าที่ถือตัววอชเชอร์ไม่สามารถใช้บริการได้แค่นั้นเองก็คือวอชเชอร์ไม่มีประโยชน์ใช่ทีนี้หนูก็เลยมองว่าแล้วถ้าอย่างเงี้ยอย่างเขาอะมาคอยอัปเดตเพจตลอดนะว่าเดี๋ยวจะเปิดตรงนู้นเปิดตรงนี้จะเปิดทีประพีหรือบางทีเปิดปุ๊บเปิดล่าสุดคือเป็นร้านอาหารเนาะให้เอาบัตรไป1ใบใช่ป่ะไปแลกชุด1ชุดชุดเล่าแล้วก็ถ้าเกิดจะไปพักเป็นโรงแรมรู้สึกจะไปโรงแรมต้องเสียเงินเพิ่มอีก500คำถามคือหนูซื้อบัตรแล้วอ่ะหนูต้องไปเสียเงินอีกหรอ500ถ้าหนูไปจองใน Agoda ค่าที่พักก็ไม่ถึง500เลยแล้วถามว่าเทคนิคที่เขาทำแบบเนี้ยมันหมายความว่ายังไงอ่ะทุกวันนี้เพจยังเปิดอยู่ป่ะเพจยังเปิดค่ะยังเปิดตลอดยังขายวอเชอร์อยู่ไม่ขายแล้วค่ะแต่จะมาอัปเดตเหมือนประมาณว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเรากำลังอัปเดตเรื่องข่าวใช่อัปเดตว่าตัวเองไม่ได้หนีไปไหนแล้วบัตรเนี่ยก็ยังไม่ได้หมดอายุมีการขยายอายุต่ออายุแต่ถามว่าเมื่อไหร่หนูจะได้ใช้หนูซื้อมาเป็นปีเราก็ต้องอยากใช้ถูกไหมแต่กลายเป็นว่าเรามาถือเนี่ยแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้เมื่อไหร่เธอก็บอกว่าเธอจ่ายค่าจองซื้อบัตรไปแล้วประมาณ 60,000 บาทนะคะแล้วก็สืบค้นเกี่ยวกับบริษัทนี้ก็เลยไปทราบว่ามีผู้เสียหายลักษณะเดียวกันเนี่ยอีก500คนรวมมูลค่าความเสียหายเกือบ3ล้านบาทนะคะตอนนี้ก็มีการพยายามติดต่อไปทางบริษัทเจ้าของวอลเชอร์ก็บ่ายเบี่ยงอ้างเหตุผลต่างๆนานาแต่ว่าไม่ยอมคืนเงินด้วยทนายรัชพลนี่ก็บอกว่าคดีนี้เนี่ยต้องมีการสอบสวนว่าเจ้าของบริษัทมีเจตนาอย่างไรคือถ้ามีเจตนาว่าขายวอลเชอร์ทั้งที่รู้อยู่ว่าบัตรที่ขายเนี่ยมันนำไปใช้ไม่ได้อันนี้จะมีความผิดหรือมีเจตนาช่อโกงประชาชนแล้วก็ยังคงออกบัตรมาขายทั้งที่มีปัญหาทนายรัชพลบอกว่าจะต้องนำกลุ่มผู้เสียหายนะคะเดินทางไปติดตามคดีที่แจ้งความเอาไว้แล้วกับปคบและกรมแรงงานต่อไปว่ามีเหตุผลใดทำไมคดีนี้ถึงยังไม่คืบหน้าสักทีค่ะเป็นปีแล้วเนาะคือเข้าไปยื่นเรื่องร้องเรียนแล้วต่อปคบใช่ไหมคะคดีไม่คืบก็เลยต้องมาหาคุณทนายรัชพลนี่แหละค่ะน่าเห็นใจนะคนที่เขาซื้อไปแล้วก็เถอะราคาจาก900กว่าเหลือแค่22 บาทน่ะข้าว1จานยังแพงกว่าทำไมเราจะไม่ตัดสินใจซื้อถ้าเราได้ยินแบบบางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยราคาแค่นี้ซื้อลองไปดูก่อนแต่บางคนเนี่ยพอไปแล้วโดนมีจ่ายค่าทำความสะอาดอีก500บางคนอาจจะซื้อราคาที่สูงกว่านี้แต่มันพักไม่ได้อ่ะมันก็เสียเวลาเดินทางของเขาเสียเวลาเสียความรู้สึกนะเอามาต่อ